ที่ห้องประชุมเมืองราชสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเงิน 30,000 บาทสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับแก่นางสาวลลนาปาชมหรือน้องจ๋าภูมิลำเนาเกิดที่ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับตำแหน่งรองอันดับที่1การประกวด Miss Deaf Thailand 2019พร้อมตำแหน่ง Female Deaf Model Thailand 2019ที่ผ่านมาและได้เข้าร่วมเวที Miss and Mr. Deaf Star 2019 and International Deaf Fashion Week 2019ที่ประเทศอิตาลีซึ่งในการมอบเงินดังกล่าวนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเงินให้แก่มารดาของน้องจ๋าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปหลังจากนั้นเป็นการประชุมวาระยามเช้า Morning Briefครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ63ซึ่งกำหนดจัดประชุมทุกวันพุธโดยรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและแนวทางในการดำเนินงานระยะต่อไปจำนวน14ประเด็นได้แก่เรื่องของการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในเรื่องของการร้องเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งหนึ่งการแก้ไขปัญหาหอสมุดนานาชาติเขาค้อที่ถูกทิ้งร้างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ในการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ63ของจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายคทช.ปี2562ป่าสงวนแห่งชาติเขาปกหล่นและข้อมูลพื้นที่เป้าหมายคทช.ปี63ป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทางสายชัยวิบูลรายงานข้อมูลสำรวจถือครองตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2541ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์13ป่ารายงานข้อที่จริงสภาพปัญหาโรงแรมในพื้นที่อำเภอเขาค้อรายงานผลการดำเนินการสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าจากกรมป่าไม้รายงานผลกรณีสหกรณ์การเกษตรคทช.จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไม่ได้รับสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนจำนวน7รายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2563และการกำหนดค่าจ้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2562การบริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์และการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร ASF และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์